น้ำตาสิบโทครับนักท่วมค่ายเลยเขาบอกครับเจอกับผู้หญิงคนนี้ในแอปหาคู่ครับตกลงตรงใจว่าจะแต่งงานอยู่ด้วยกันครับคุณพ่อรับรู้รับรู้ครับทางฝ่ายผู้หญิงแม่เขาตายายบอกว่าผมต้องเสียผีเขาบอกต้องเสียผีเสียผีทีนี้ผมถามว่าเสียผีอะไรผมบอกก็เงินแบบใส่จานเสียผีคล้ายๆกับว่าโอเคไหนๆลูกชายคุณกับลูกสาวฉันจะอยู่ด้วยกันแล้วก็คือเสียผีเสียผีเอาเงินมาก้อนนึงอย่างนี้ครับอย่างนี้เหรอแบบว่าไม่บอกว่ายอดเงินเท่าไหร่ผมบอกผมไม่มีตังมาเขาบอกเฮ้ยมากน้อยก็เสียโอเคนี่ผมก็ใส่จานเขา 2,000 พอเก็บจานเสียผีเสร็จบอกจะแต่งเมื่อไหร่เขาบอกทางผู้หญิงบอกอยากแต่งไวๆเขาบอกแต่งไวๆผมไม่มีตังค์แล้วนะจะไปกู้เขาโอเคแล้วสรุปลงตกลงกันยังไงว่าจะแต่งเมื่อไหร่ยังไงเขาก็ให้เขียนหนังสือมีหนังสือด้วยมีหนังสือผมบอกเขาบอกเขียนหนังสือไหมบอกไม่ต้องเขียนหรอกโตกันแล้วพูดรู้เรื่องหนังสืออะไรอ่ะหนังสือสัญญาเนี่ยข้อมูลตรงนี้ก็คือบอกว่าได้ตกลงการวันมัดจำ 2,000 บาทแล้วตกลงแต่งงานภายในปีนี้ค่าสินสอด 150,000 เหรอฮะตอนแรกบอก 150,000 ลดให้เหลือ 100,000 สรุปแล้วเขาลดให้เขาลดให้เหลือ 100,000 ก็แต่งเดือน6นะแล้วทองอ่ะทองบาทนึงโอเคเป็นสัญญาครับแล้วคุณก็เซ็นเป็นพยานลูกชายผมเซ็นลูกชายเซ็นด้วยฝั่งนู้นเขาเซ็นไหมเซ็นนี่ผู้หญิงเซ็นผู้หญิงเซ็นครับแล้วแม่เขาอ่ะแม่เขาผมจำไม่ได้พอลูกกู้เงินไม่ได้เราต้องกู้ผมก็เครียดดิยังไงก็รถกระบะที่จะเข้าไฟแนนซ์น่ะคือชื่อลูกชายผมทีนี้ไฟแนนซ์ทุกบริษัทราชการทหารตำรวจเนี่ยเขาไม่รับผมก็ปรึกษาเขาว่าจะทำไงได้เขาบอกว่าต้องโอนรถอ่ะเป็นชื่อผมถึงเขาเข้าได้ผมก็รีบไปโอนรีบดำเนินการแสนสองคือที่จะเอาเงินออกมาเท่าไหร่แสนสองแล้วทำไงต่อก็ได้เงินก้อนปุ๊บก็ไปร้านทองเลยซื้อทองบาทหนึ่ง 33,500 มันไม่พอแสนหนึ่งแล้วนี่เพราะสินสอดเขาจะเอาแสนหนึ่งผมก็ไปยืมหนี้นอกระบบมาอีก 20,000เขาให้มาให้มาก่อนแต่งอ่ะผมบอกลูกชายว่ามึงคุยแม่ยายด้วยว่าเงิน 20,000 เนี่ยขอคืนนะเพราะว่าเรากู้เขามาเสียดอกแล้วเดี๋ยวไอ้ 20,000 ค่อยหาเดี๋ยวคุยกันทีหลังเราค่อยโปะเขากลับไปโอเคแม่หญิงตกลงคืนให้เอาเป็นว่าพองานแต่งเสร็จเขาบอกว่าที่พูดไปจำไม่ได้บ้าเปล่าเนี่ยผมเอกใจเลยเฮ้ยวันนี้อะไรอ่ะอาการเปลี่ยนดีกว่าผมนึกในใจแล้วจริงๆซะเลยเกิดอาเพศสุดท้ายลูกชายโทรมาบอกเราว่าเลิกจบเลยจบดิผมจบเครียดดิคุณแก่คุณต้องการอะไรตอนนี้เรื่องเด็กเลิกกันแล้วผมว่าเป็นหนี้กู้มาทั้งหมดเลยอ่ะขอคืนสักครึ่งได้ไหมคุณแม่ว่ายังไงครับได้ไหมครับอ๋อเลิกจ่ายค่าดนตรีค่าของค่าอะไรหมดแล้วล่ะค่ะหมดไปเลยเหรอครับไม่มีเหลือเลยเหรอครับไม่มีเหลือค่ะแล้วทองล่ะครับทอง1บาทนะครับทองเหลืออยู่ค่ะก็เป็นของเจ้าสาวค่ะโอเคตกลงได้มีการคุยกันเรื่องสินสอดว่าจะขอคืน 20,000 ก่อนหรือเปล่าครับอ๋อไม่ได้คุยค่ะเอ้าไม่ได้คุยเหรอฮะเขาไม่ยอมรับแบบนี้ใช่เอาเป็นว่าอย่างนี้เอาโมโหกฎหมายก่อนตอนนี้เนี่ยทางนี้เขาก็เดือดร้อนเขาก็เป็นหนี้นะสินสอดทองมั่นในการแต่งงานแต่ในเมื่ออยู่กันได้แค่ประมาณ 6-7 วันแล้วเลิกกันแล้วเนี่ยอยู่ก่อนนั้นไม่นับเหรอคะนับแค่7วันเหรอได้นี่คุณในมุมของคุณแม่เขาพูดงั้นอันจะต้องยอมรับนะว่าก็คืออยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาทนายแก้วครับคือในมุมกฎหมายเนี่ยที่ถ้าสมมติว่าผมใช้คำว่าถ้าสมมติว่าฝ่ายหญิงกับคุณแม่กับญาติๆเนี่ยได้มีการตัดเตรียมวางแผนเพื่อที่จะเหมือนกับค่าลักษณะของการหลอกลวงปกปิดข้อความจริงตั้งใจว่าจัดฉากพิธีนี้ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคุณแก่เองเนี่ยคุณพ่อเองเนี่ยกับลูกเนี่ยก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อโกงได้ครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูหลักฐานให้ชัดเจนเสียก่อนนะครับว่าเขาได้มีเจตนาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าแต่ในส่วนของการที่ไปตกลงในเรื่องของสินสอดสินสอดเป็นเรื่องที่เราให้ค่าน้ำนมพ่อแม่ฝ่ายหญิงครับนะครับถ้าไม่มีการตกลงในเรื่องของการขอคืนไม่ได้คุณคิดว่าเขากำลังช่อโกงมันมีส่วนนะถ้าไม่มีส่วนมันไม่ออกแบบนี้หรอครับสิ่งเดียวที่คุณลุงแกะสามารถทำได้ก็คือต้องไปแจ้งความครับถ้าคุณลุงแกะมั่นใจว่ากรณีนี้มันผิดปกติผิดปกติครับเชิญมาถามแถวบ้านได้เลยค่ะว่าประวัติตระกูลนี้เป็นยังไงนะคะพอหลังแต่งงานเนี่ยมีทะเลาะอะไรกับตัวภรรยาไหมครับทำไมถึงขนาดต้องเลิกกันเลยอะครับก็คือว่ามีเรื่องเงินอย่างเดียวครับเรื่องเงินก็คือว่าตัวเงินที่ผมใช้เนี่ยผมหมดไม่สามารถที่จะโอนให้เขาใช้ได้นะครับแล้วเขาก็ได้ด่าผมว่าไปดูแลตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยมาดูแลเขาผมถามคุณดีกว่าคุณคิดว่าคุณโดนโกหกไหมแน่นอนครับโดนหลอกเนี่ยเหรอโกหกตรงไหนครับเพราะว่ามีชาวบ้านไม่ประสงค์ออกนามครับคือคนหนึ่งครับนะครับอ้าวที่เล่าประวัติให้ผมมาชาวบ้านคนนี้คือใครเป็นลูกสะใภ้ของแม่เขาครับเป็นลูกสะใภ้อ้าว
ครับเซอร์ไพรส์แม่ใช่คุณมั่นใจใช่ไหมว่าเขามาพูดกับคุณแล้วมันเป็นเรื่องจริงอ่ะผมมีคลิปเสียงทุกอย่างครับแล้วเขาบอกว่าอะไรครับคือเล่าประวัติทุกอย่างมาครับว่าเจ้าสาวเนี่ยได้ทำอะไรมาบ้างแล้วคือว่าไปหลอกเงินใครมาบ้างแล้วอะไรประมาณนี้ครับคุณมีหลักฐานทุกอย่างถูกต้องไหมฮะครับมีหมดครับ